คุณแม่คะชาแนลกับตอนคุณแม่คะผ้าช็อปนะคะกลับมาอีกแล้วกลับมาทักทายตามคำสัญญานะคะแล้วมนุษย์ก็อยู่กับนี่ของลดราคานะคะกลับมาตามคำสัญญาที่มนุษย์บอกเพื่อนๆไว้นะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังใน EP ก่อนๆที่แล้วๆมานะคะบอกว่าร้าน S&M ที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะสาขาเวสคันตันที่เขากำลังจะปิดตัวลงเขาขนของมาลดราคานะคะเขาจะเปิดวันสุดท้ายต้นเดือนกุมภานะคะมนุษย์ก็เลยไปส่องมาเรื่อยๆมนุษย์จะทำเป็น2 EP นะคะเพราะว่ามีแอบไปส่องมา2วันด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่ามนุษย์ได้อะไรมาบ้างราคาย่อมเยาแค่ไหนนะคะดูกันค่ะค่ะมาดูกันเลยค่ะทีนี้ว่ามนุษย์ได้อะไรมาบ้างมนุษย์ได้ของมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าราคาย่อมเยาแค่ไหนนะคะมันจะให้ดูว่านี่มาที่ตัวแรกนะคะเป็นเดรสสีดำผ้าลินินเลยนะคะเป็นลินินเบลนด์อย่างดีเลยนะคะเอาไว้ใส่สำหรับช่วงซัมเมอร์เป็นสีดำแบบนี้นะคะราคาคือย่อมเยามากเมนูได้มาที่ไซส์36นะคะเมนูจะให้ดูว่าเขาลดกันมากี่รอบเมนูได้มาที่30โครนนะคะตอนนี้1 Norwegian Kroner อยู่ที่ราวๆ 3.5 ไทยบาทนะคะ30โครนสำหรับเดรสลินินตัวนี้ก็อยู่ที่105บาทนะคะน่ารักมากแต่ว่าจะมอมแมมนิดนึงนะเพราะว่าจะมีแบบพวกฝุ่นผ้าพวกได้อะไรเพราะว่าเขาขนมาเทลดราคานะคะตัวนี้ว่าถูกแล้วแต่ต้องรอดูนะคะว่าจะมีราคาถูกไปกว่านี้อีกไหมก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะผ่านไปสำหรับเดรสลินินจากร้าน S&M ที่กำลังจะปิดตัวลงนะคะมาที่ตัวที่2นะคะว่ามีได้อะไรมาอีกตัวที่2ก็เป็นเดรสนะคะเป็นเดรสผ้าคอตตอนน่ารักน่ารักน่ารักมากสีเหลืองเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะนี่เป็นไซส์30เป็นไซส์ S นะคะไม่รู้จะให้ดูนี่30โครนอีกแล้วนะคะนี่น่ารักเลยก็เป็นประมาณแบบเนี้ยใส่สบายๆนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะไป try on ให้ดูสักชุดหนึ่งนะคะนี่30โครนค่ะ105บาทนะคะไม่รู้ก็มีไปแอบส่องเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะเอาอะไรมาลดอีกบ้างนะคะก็น่ารักดีนะคะเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์ไปเดินทะเลแถวๆบ้านเพิ่งว่าน้ำมูนี่ละนอกจากมาที่ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่2ผ่านไปแล้วเนาะมาที่ชิ้นต่อไปนะคะเป็นนี่เป็นกระโปรงนะคะในคอลเลกชันBlack Pink นะคะเป็นกระโปรงสีดำน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่รู้ได้มาที่ไซส์36นะคะน่ารักไหมเอ่ยนี่นึกว่าใส่กับเสื้อกล้ามใส่กับอะไรที่ไม่เป็นทางการกระโปรงแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ได้มาที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้มีแอบแพงอยู่นิดนึงนะก็จะเป็นนี่S&M Blackpink แบบนี้นะคะราคาอยู่ที่นี่เลยจ้า50โครนนะคะ50โครนก็175บาทสำหรับกระโปรงน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นสีกรมท่านะคะ S&M Blackpink แบบนี้นะคะน่ารักดีเขาขนของมาลดเยอะมากไม่นุษย์ไปไม่ทันช่วงที่เขาขายเสื้อตัวละ5โครนเนี่ยคือมันแอบมันยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่มีเสื้อที่เป็นไซส์ของแม่นุษย์อ่ะนะคะเดี๋ยวมาที่ชิ้นต่อมานะคะชิ้นต่อมาเป็นนี่เป็นบอดี้สูทสีเขียวแบบนี้นะคะบอดี้สูทแม่นุษย์ชอบใส่กับกางเกงอะไรแบบเนี้ยสายค่อยๆแบบนี้เอาไว้ใส่สำหรับช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นผ้านุ่มๆแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรเอ่ยนี่30โครนค่ะ105บาทนะคะย่อมเยามากสำหรับราคาบอกแล้วว่าแอบไปส่องแล้วต้องได้ของราคาดีๆแน่นอนนะคะผ่านไปจ้ามาที่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนี่คือไม่รู้จะบอกว่าราคาถูกอะไรเวอร์วางไปนะคะเป็นผ้าซาตินนิ่มมากแบบนี้นะเป็นเดรสผ้าซาตินนะแบบนี้นี่มันจะให้ดูว่าไซส์34นะคะแอบเล็กนิดนึงแต่ไม่รู้ใส่ได้น่าจะพอดีไม่รู้ได้มาที่เดรสผ้าซาตินของ S&M ค่ะ10โครนนะคะ10โครน35บาทเพื่อนๆจ๋าลดแบบว่าโอ้โหถูกอะไรปานนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับเดรสผ้าซาตินตัวละ
10โครน35บาทค่ะทั้งหมดนะคะเมนูได้มาด้วยกัน5อย่างนะคะ5ชิ้น5อย่างนี้เมนูหมดไปที่150โครนนะคะหรือว่า525บาทนะคะคือบอกแล้วนะคะว่าแอบไปส่องแล้วได้ของราคาดีๆแน่นอนเวลาที่เขาจะปิดตัวปิดร้านปิดสาขาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมนูจะไป try on สำหรับเดรสผ้าซาตินตัวนี้ให้ดูนะคะรอดูจ้านี่เลยค่ะไปลองมาแล้วนะคะสำหรับเดรสตัวละ10โครนหรือว่า35บาทค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเมนูยืนให้ดูเต็มๆตัวอีกรอบนึงค่ะให้เพื่อนๆดูเต็มๆตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับเดรสตัวละ10โครนนะคะ35บาทเป็นผ้าซาตินนิ่มมากนะคะเมนูว่าโอเคเลยนะคะดูดีเลยเมนูชอบค่ะ10โครน35บาทหาได้ที่ไหนเนาะถ้าไปรื้อไปค้นก็จะได้ของราคาดีๆแบบนี้แหละนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ติดไฮเอนด์แบรนด์หรือว่าแบรนด์หรูๆนะคะ10โครน35บาทเมนูว่าโอเคเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเมนูเอาของจากร้าน S&M สาขาเวสคันตันที่เขากำลังจะปิดตัวลงค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าราคาเบาบางย่อมเยาแค่ไหนนะคะได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะคะแล้วก็เมนูมี try on ตัวนี้ค่ะให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นเดรสราคา10โครนหรือว่า35บาทนะคะเมนูก็จะมีแวะไปเรื่อยๆนะคะหลังจากวันนี้ก็มีแวะไปอีกเดี๋ยวเมนูจะทํา EP 2ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะต้องรอดูว่าเมนูได้อะไรมาบ้างราคาถูกกว่าตัวนี้อีกจะถูกกว่าเท่าไหร่ยังไงต้องรอดู EP 2เราก็ต้องรอดู EP ต่อๆไปเมนูจะพาไปรื้อค้นๆได้ของราคาดีๆเบาๆแน่นอนค่ะสำหรับ EP นี้สำหรับคลิปนี้เมนูก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะถ้าอยากซัพพอร์ตให้กำลังใจก็สามารถสมัครสมาชิกนะคะสมัครเมมเบอร์แล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงได้แล้วนะคะจบคลิปก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้จ้า